ต่อไปครับก็จะเป็นการเตรียมเนื้อเยื่อของตัวใบนะครับโดยทำการตัดแบบภาคตัดขวางหรือ cross section โดยให้ผ่านเส้นกลางใบนะครับเนื่องจากใบใหญ่เกินไปเราก็ทำการตัดบางส่วนของใบให้ผ่านเส้นกลางใบตามนี้นะครับใช้มีดโกนคมๆผ่าตัดไปนะครับด้านบนด้านล่างให้ผ่านเส้นกลางใบนะครับเราก็จะได้ใบมาเสร็จแล้วเราก็ทำการตัดให้เล็กที่สุดนะครับพับมาแล้วก็ใช้ใบมีดโกนคมๆนะครับซอยเหมือนซอยหัวหอมนะครับนิสิตเคยทำกับข้าวไหมนะฮะแล้วก็เบาๆนิดนึงนะครับตัดส่วนปลายนิดนึงเพื่อตัดฟองอากาศออกไปเสร็จแล้วก็ทำการซอยอีกทีนะครับใครเคยทำกับข้าวก็จะสบายมากเลยนะอาจารย์นานๆทำทีครับนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าจะมีชิ้นส่วนบางๆใช้ผู้กันนะครับเคลียร์แผ่นใบที่เราได้ลงไปในน้ำทันทีนะครับก็จะเห็นว่ามีส่วนของใบเล็กๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเลือกเอาชิ้นบางที่สุดเพื่อไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์แล้วก็เอา cover glass แผ่นสไลด์มาหยดน้ำกลั่นเล็กน้อยเลือกเอาชิ้นหลายๆชิ้นบางๆนะครับโดยใช้ผู้กันแล้วก็ไปวางบนสไลด์นะครับใช้เข็มหมุดช่วยด้วยก็ได้นะครับแล้วแน่นอนนะครับเราก็ใช้ cover glass ปิดเหมือนเดิมนะครับใช้เข็มหมุดช่วยประคองแผ่น cover glass แล้วก็ปิดเบาๆลงไปแผ่นสไลด์เดี๋ยวเราก็จะไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์อีกทีว่าได้เรื่องหรือไม่นะฮะว่าบางดีหรือไม่โอเคครับครับเมื่อนิสิตดูไปใต้กล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็นส่วนของมิดริปแล้วก็ส่วนของลาปิน่าของใบนะครับแต่ก็จะเห็นว่ามันมีโครโรฟิลเยอะมากเลยเราก็ปรับแสงด้วยอริสเตอร์แฟมตามความเหมาะสมนะครับมันมืดไปสว่างไปด้วยอริสเตอร์แฟมแล้วก็โฟกัสอีกทีทีนี้เพื่อความชัดเจนนะครับเราก็อาจจะต้องเมาส์ด้วยกริสรัลคอรัลไฮเดรตนะครับเพื่อที่จะละลายโครโรฟิลออกหรือจะต้องเตรียมใหม่นะครับเดี๋ยวหยดคอรัลไฮเดรตลงไปในสไลด์แล้วครับแล้วก็จะมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างครับเมื่อมีโครโรฟิลมากนะครับสิ่งที่ทำให้เห็นเนื้อเยื่อชัดเจนก็คือเราจะเมาส์ด้วยคอรัลไฮเดรตโซลูชันนะครับเพื่อละลายเอาโครโรฟิลออกนะครับวิธีทำก็ง่ายๆเหมือนเดิมก็เอาสไลด์ที่เราทำนี่นะฮะแล้ว cover glass ออกเล็กน้อยนะครับแล้วก อาจจะซับเอาน้ำที่มีอยู่ออกเล็กน้อยนะฮะใช้ทิชชู่หยดคอรัลไฮเดรตนะครับลงไปสักหนึ่งหยดใช้เข็มเขี่ยจัดทิชชู่อะไรทั้งหลายให้อยู่ในโซลูชันนะครับจากนั้นก็ cover glass ปิดไปอีกทีนึง ทิ้งไว้สักครู่นะครับให้โครโรฟิลละลายออกมา ในชั้นของคอรัลไฮเดรตแล้วก็ไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์โอเคนะครับอย่าลืมใช้ทิชชู่ซับเอาส่วนที่เกินโซลูชันที่เกิดออกมาให้เรียบร้อยก่อนนำไปส่องเมื่อเรานำไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับก็จะเห็นว่าโครโรฟิลถูกบางส่วนเนี่ยถูกละลายออกไปอยู่ในชั้นของคอรัลไฮเดรตเราก็จะเห็นเซลล์ต่างๆชัดเจนขึ้นนะครับถ้ายังเห็นไม่ชัดนักต้องการเห็นเนื้อเยื่อชัดเจนขึ้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นหัวที่มีกำลังขยายสูงขึ้นนะครับเช่นกรณีอย่างนี้นะครับเป็นส่วนของบริเวณมิดริปถ้าปรับอริสเตอร์แฟรมให้เหมาะสมพร้อมทั้งใช้ไฟล์แอดจัสเมนต์นะครับโอเคนะครับก็ลองศึกษาเนื้อเยื่อบริเวณต่างๆของเนื้อใบด้วยนะครับโอเคนะฮะนิสิตศึกษากันเอง